ชัดชาติพร้อมเป็นนายกแทนประยุทธ์หรือไม่หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ววันนี้ชัดชาติไม่ขอรับข้อเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครต่อไปและทำให้ดีที่สุดระบุยังมีภารกิจที่สัญญาไว้กับประชาชนวันที่24สิงหาคม2565เวลา 13:12 น.Daily News Online รายงานจากที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเมื่อวันที่24สิงหาคมนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาการครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งยังคงมีรายชื่อนายชัดชาติเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมในการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่โดยนายชัดชาติระบุพร้อมเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ไม่คิดเรื่องอื่นแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองเสนอรายชื่อแต่เราคงขอปฏิเสธว่าเราขอเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกทั้งเราเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งและมีภารกิจที่สัญญากับประชาชนไว้เยอะตอนนี้คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่ก็ดีแต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกเยอะคงต้องปฏิเสธตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนในระยะยาวจะมีแนวคิดอย่างไรนั้นนายชัดชาติกล่าวว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็อีกยาวนะ4ปีแต่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดอาจมีคนกังวลใจบางคนก็อยากให้ไปบางคนก็อยากให้อยู่แล้วแต่คนแต่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนอย่างไรก็ตามล่าสุดวันนี้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเป็นเอกฉันท์9-0เสียงรับคำร้องส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2และมาตรา158วรรค4หรือไม่เพราะมีมติเสียงข้างมาก5-4เสียงให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้คาดว่ากระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยระหว่างนี้คณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1จะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยประวิตรผงาดขึ้นนายกรัฐมนตรีหลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่วันที่24สิงหาคม2565เวลา 13:35 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์9-0เสียงรับคำร้องส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2และมาตรา158วรรค4หรือไม่เพราะมีมติเสียงข้างมาก5-4เสียงให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทั้งนี้คาดว่ากระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะแล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยระหว่างนี้คณะรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีอันดับที่1จะปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแทนไปจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่13สิงหาคม2563ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลำดับคือ 1. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ 2. นายวิษณุเครืองาม 3. นายอนุทินชาญวีรกูล 4. นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ 5. นายดอนปรมัตถ์วินัยและ 6. นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีเชาสั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกด้วยมติศาลรัฐธรรมนูญ5-4จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยปม8ปี
ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องฝ่ายค้านตีความวาระ8ปีเสียงข้างมาก5ต่อ4สั่งประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยวันที่24สิงหาคม2565เวลา 13:21 นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา 10:00 วันที่24สิงหาคมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องกรณีที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อขอส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2และมาตรา158วรรค4หรือไม่รวมทั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำสั่งเนื่องจากเห็นว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินทั้งนี้มีรายงานการประชุมเสร็จสิ้นแล้วโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์9ต่อ0รับคำร้องไว้วินิจฉัยขณะเดียวกันตุลาการมีเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียงให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้คือวันที่24สิงหาคม2565จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยคาดว่ากระบวนการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายใน1เดือน